ครับบอกว่าดูตื่นเต้นหวาดเสียวที่ประเทศฟิลิปปินส์เมืองไทยมีหรือเปล่าน้องว่าอย่างนั้นเลยครับมีนะครับเสียวเลยกีฬาเสียวนะครับปกติแล้วยิ่งขึ้นสูงยิ่งหนาวใช่ไหมครับแต่นี้ยิ่งสูงยิ่งตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวเดี๋ยวลุยคุยข่าวสามารถคุมส่งทำนะครับจะไปรู้จักเครื่องเล่นที่ชื่อว่าสกายฟลายหวาดเสียวแค่ไหนเชิญเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวรู้สิข่าวอยู่ที่คาเมลรีพับบิคครับเขาบอกที่นี่มีเครื่องเล่นสกายไฟที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยครับคาเมลรีพับบิคนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในชะอำที่มีเครื่องเล่นอยู่หลายชนิดอีกทั้งยังมีสวนสัตว์ขนาดย่อมส่วนในวันนี้เดี๋ยวรู้คุยข่าวจะพาไปรู้จักกับเจ้าเครื่องเล่นที่มีชื่อว่าสกายไฟเจ้าเครื่องเล่นสกายไฟนะครับเป็นเครื่องเล่นที่เหมาะสำหรับคนอยากมีประสบการณ์ในด้านการบินขณะที่เล่นตัวเราจะลอยอยู่กลางอากาศเพราะจะมีพัดลมขนาดยักษ์พัดตัวเราลอยขึ้นลักษณะเหมือนคนกระโดดร่มที่เราเห็นประมาณนั้นเลยครับส่วนเครื่องเล่นชนิดนี้นะครับมีอยู่หลายประเทศอเมริกาเยอรมันและในแถบบ้านเราก็มีนะครับที่มาเลเซียและสิงคโปร์เรื่องของราคาไม่ต้องพูดถึงราคาอยู่ที่20ล้านบาทเท่านั้นเองครับเรามองว่าเราจะทำยังไงให้สถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งหัวข้อมา4หัวข้อครับนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีอะไรที่อินเทรนด์ที่สุดแล้วก็อะไรที่หาเล่นได้ยากที่สุดนะครับก็เลยมาพบกับตัว Skyfly นี้คนที่จะมาเล่นได้นี่ต้องไวไหนก็คือเรียกว่าขอให้คุณมีน้ำหนักเกิน20กิโลนะครับอายุเกิน7ขวบนะครับถึง100กิโลคุณเล่นได้ครับเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยยังมีเครื่องเล่นที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียด้วยใช่ครับโครงการคาร์เมลรีพับลิกของเราเนี่ยมีเครื่องเล่นที่แปลกแล้วก็เรียกว่าทันสมัยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในของเราเนี่ยมีประมาณ4ตัวที่เป็นที่เดียวในเอเชียครับตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะกลายร่างเป็นนักกระโดดร่มสุดเท่เข้าไปทดสอบสักหน่อยละครับส่วนค่าเข้าเล่นนะครับผู้ใหญ่ 1,500 บาทเด็กจะอยู่ที่ 1,200 บาทจะเล่นได้3นาทีก่อนเล่นจะได้รับการฝึกอบรมก่อนขึ้นบินประมาณ20นาทีจากครูฝึกที่มีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องสัญญาณมือต่างๆเพราะเวลาที่เราบินอยู่บนเครื่องนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะเสียงจะดังมากจึงจำเป็นต้องมีการอบรมการใช้สัญญาณมือแทนการพูดสวัสดีครับก็ถึงเวลาที่เดี๋ยวรู้คือข่าวจะร้องในเจ้าเครื่องสกายไฟนี่ครับว่ายากแค่ไหนนะครับวันนี้อยากเห็นคนไทยบินได้เข้าไปสุดยอดมากเลยครับเขาบอก1นาทีเนี่ยเหมือนโยคะ1ชั่วโมงผมไม่ไหวแล้วไปก่อนแล้วครับวันนี้นะเดี๋ยวลุยข่าวก็ได้ลองเล่นจะขึ้นสกายไฟล์โอ้โหปวดเรี่ยวปวดแรงนะครับวันนี้ถ้าใครจะมาลองเล่นนะก็เข้ามาเล่นดูนะฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับละ
ซูเปอร์แมนทำไมบินได้นะโอ้ใช้เครื่องมือแบบนี้แบบเดียวกันเนี่ยหรอเออครับแล้วตอนแรกนึกว่า3นาทีแล้วคุณบอกอุ้ยตั้ง 1,500 แค่นาทีเดียวอย่างที่เดียวบอกกันนะฮะอย่างก็เล่น